สวัสดีค่ะแพนปณิตาศิขิวัฒน์ค่ะอายุ31ปีค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากราชมงคลธัญบุรีของ6แล้วก็จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอนปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท My Solution and Service ค่ะสวัสดีครับผมบอลกัญญวัฒน์แก้วมาศอายุ34ปีจบมหาลัยเซนต์จอนผมทำงานเป็นผู้จัดการบัญชีที่บริษัท My Solution and Service จำกัดและมีธุรกิจส่วนตัวเปิดสำนักงานบัญชีครับถ้าใครสนใจติดต่อได้นะครับนิสัยเป็นคนยังไงใช่ไหมคะจริงๆแล้วเป็นคนใจดีนะแต่ว่าหน้าตาอาจจะดูแบบดุนิดนึงไม่ค่อยยิ้มอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นคนที่สนิทกับคนยากแต่ถ้าเกิดสนิทแล้วก็คือสนิทเลยแล้วก็นิสัยเป็นนิสัยตามคนใต้เลยค่ะก็คือว่าเด็ดขาดใจเด็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่คนใต้รักจริงนะคะนิสัยผมเหรอครับจะเอาไงดีเป็นคนสองขั้วขั้วเฮฮาปาร์ตี้สุดๆแล้วก็ขึ้มสุดๆจริงจังมากจริงจังมากเกินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมองถึงผลสำเร็จเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จและเพื่อครอบครัวครับนิสัยเจ้าสาวเหรอครับ ไม่กล้าพูดอ่ะ กลัวโดนหัวแตก อ๋อเป็นคนดีครับจิตใจดีถึงเขาเป็นคนตรงๆเพราะเป็นคนใต้เนาะคนนครแต่คนตรงที่โอเคชัดเจนฉะฉานผมต้องอยู่ในกรอบในโอวาทไม่งั้นเรียกว่าไงขัดได้ไหมก็ขัดได้บางครั้งแต่เพราะทุกครั้งอ่ะที่ขัดไม่ได้อ่ะเพราะเขาจะถูกต้องเสมอในความหวาดหวั่นที่วุ่นวายในอนาคตในปัจจุบันและอดีตพี่บอลเป็นคนยังไงหรอพี่บอลเป็นคือจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่พื้นฐานจิตใจดีนะคือแบบเขาเป็นคนดีแล้วก็คือเขาเป็นคนใจดีรักเด็กคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าคือเขาจะเป็นคนค่อนข้างที่จะจริงจังคือถ้าเกิดจริงจังก็จริงจังไปเลยหรือถ้าเกิดว่าขี้เล่นก็คือขี้เล่นไปเลยอ้อแล้วมีอีกอย่างนึงค่ะคือเป็นคนขี้อ้อนมาก คือถ้าเกิดว่าทำอะไรที่แบบผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบมาแบบพูดขอโทษอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะใจอ่อนฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบอะไรฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้พบกันมา6ปีเริ่มตั้งแต่จำได้ไหมเริ่มตั้งแต่ปีวันที่4มกราคมปี2554โอ้โหเก่งค่ะเก่งๆที่บริษัทไฮแอดไลน์เซ็นเตอร์ใช่ตอนนั้นพี่บอลเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีค่ะส่วนตอนนั้นแพนเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อค่ะอยู่คนละแผนกกันตีกันตลอดแต่ทำไมรู้จักเพราะว่าวันนั้นพาเขานำทัวร์บริษัทแนะนำแผนกต่างๆแล้วก็วัสดุอะไรเงี้ยให้เขารู้จักครับวันแรกอาสารู้สึกที่จะเริ่มที่จะจีบเขาก็ตอนปีใหม่บริษัทหลังจากประมาณ15วันหลังจากนั้นมีงานเลี้ยงปีใหม่บริษัทพอดีเห็นเขาเต้นท่าเต้นน่ารักดีความประทับใจเหร
งั้นเดี๋ยวรอฟังคำตอบบนเวทีดีกว่าค่ะเจอกันตกลงคือพร้อมหรือคิดใช่ไหมที่เขียนให้เป็นดังตกลงให้เรารักกันใช่ไหมชิคก็